ผมก็ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอากาศในวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นจากเมื่อวานนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ว่าเราจะไว้ใจได้นะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมีหลากหลายพื้นที่30กว่าจุดนะครับที่คุณภาพอากาศนั้นเกินค่ามาตรฐานคือ PM 2.5 เนี่ยมันมีสูงนั่นเองแล้วก็เป็นระดับที่สีส้มสีส้มนี้ก็แปลว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแล้วภาพที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็เป็นภาพสดเลยนะครับจากอาคารทิปโก้ถนนพระราม6นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยลักษณะของอากาศเป็นอย่างไรนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าถนนด้านข้างซ้ายมือของจอนะคะน่าจะเป็นเส้นทางด่วนนะคะจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทางจตุจักรนะคะแล้วก็จะเห็นตึกของอาคารโรงพยาบาลวิชัยยุทธอยู่ไกลๆนะคะเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าลักษณะมองไปไกลๆมันค่อนข้างมัวๆเหมือนกันนะคะนั่นสิถ้ามองในจุดลึกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือนมีม่านหมอกเนี่ยบังอยู่เหมือนกันนะครับคือมันไม่เคลียร์นะครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันนี้นะครับ1กุมภาพันธ์บอกว่ามันลดลงจากเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับโดยปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานนะครับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็นพื้นที่ริมถนนนะครับจำนวน22สถานีแล้วก็พื้นที่ทั่วไปจำนวน13สถานีด้วยกันนะครับโดยสาเหตุที่สถานการณ์ฝุ่นเนี่ยมันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นผลมาจากการที่มันมีลมมานั่นเองคุณผู้ชมมันมีลมพัดแรงนะครับประกอบกับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการหามาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการประกาศปิดโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็มันส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นลดแหล่งกำเนิดมลพิษมีการตรวจจับควันดำอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็บางภาคส่วนเนี่ยก็ให้ข้าราชการนะครับขอความร่วมมือบริษัทเอกชนให้พนักงานลูกจ้างเนี่ยทำงานจากที่บ้านได้หรือว่าสลับวันในการทำงานที่บ้านนะครับเพื่อลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการตรวจควันดำด้วยนะครับคือห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลางตลอด24ชั่วโมงจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับก็คาดการณ์กันนะคะคุณผู้ชมว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ดำเนินมาตรการในการบรรเทาสถานการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องอย่างเช่นความร่วมมือของบกจร.กรมการขนส่งทางบกและกรมควบคุมมลพิษนะคะที่ตอนนี้เนี่ยพยายามจะหาวิธีการทำให้ค่าฝุ่นละอองนั้นลดลงค่ะก็มีข่าวดีมาบ้างเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานสภาพอากาศระหว่างวันที่1-3กุมภาพันธ์นะครับจะมีลมอ่อนๆนะครับแล้วก็มีฝนเล็กน้อยมันน่าจะช่วยเราได้บ้างนะคุณผู้ชมครับส่วนในช่วงวันที่4-6กุมภาพันธ์นี้จะมีลมแรงขึ้นนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองเนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็คาดว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นนั่นเองครับผมช่วง4-6กุมภาพันธ์ที่คุณพลวัตบอกว่าแนวโน้มนะคะอากาศจะดีขึ้นเนี่ยท่านอธิบดีกรมอุตุออกมาบอกนะคะว่าช่วงเวลานั้นประเทศไทยตอนบนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงขึ้นมาปกคลุมถามว่ามันมีผลกระทบอะไรกับกรุงเทพโดยตรงหรือเปล่าไม่ได้กระทบโดยตรงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะที่ต่อเนื่องกับภาคตะวันออกอย่างเช่นเขตพระโขนงบางนานะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยอาจจะเกิดฝนตกได้เล็กน้อยนะคะโอ้ฟังอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ขอให้ตกจริงๆนะคะครับผมแล้วอยากที่คุณ